โอ้โหแต่ถ้าดูจากปฏิกิริยาตัวเองแล้วสิ่งที่กินดวงสุดคือสวัสดีครับอยู่กับอีทราวไบรอันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังคงอยู่บ้านครับวันนี้สั่งขนมมาอีกแล้วในกล่องนี้คือครัวซองครับอาจจะงงๆนะว่าเจ้าไหนอีกแล้วนะครับเจ้านี้นะถ้าอ่านชื่อร้านผิดขออภัยด้วยนะครับร้านชื่อว่านะฮะ357นะฮะองศาเฟรนไฮต์อาจจะเป็นแบบ357นะครับดีกรีฟาเรนไฮต์เบกกิ้งสตูดิโอครับเป็นโรงเรียนสอนทำขนมนะฮะของผู้แข่งขัน MasterChef Thailand Season 4นั่นคือน้องเซฟนั่นเองนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งขนมหวานเลยทีเดียวนะครับทีนี้น้องเซฟเองก็ทำครัวซองออกมาขายฮะไบรอันก็สั่งทุกรสนะครับรวมถึงมีขนมปัง2แบบที่น้องเซฟทำมาขายนั่นคืออาราเซียนบริโอชนะครับกับโชกุปังนะก็เลยสั่งมาลองด้วยนะครับสั่งมาลองด้วยแต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาชิมกันแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเอาครัวซองไปอุ่นก่อนนะครับไปอุ่นมาแล้วนะครับก็6รส6ชิ้นนะครับแล้วก็ตอนที่ขนส่งมาเนี่ยมันอาจจะมีการแบบพลิกคว่ำเลอะเทอะเล็กน้อยนะไม่ถึงกับมากทีเดียวนะอ่ะเริ่มจากตัวแรกละกันเพลนครัวซองนะฮะก็ทรงประมาณนี้นะครับไซส์ก็ประมาณกลางฝ่ามือนะว่าแล้วก็ขออนุญาตโอ้โหพออุ่นแล้วก็แบบความกรอบนี้ดูสีข้างในมีความหอมพอฉีกมานะทั้งหอมเนยแล้วก็สีมันจะมีความเหลืองๆฉ่ำเนยหน่อยไม่รู้คุณมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวชิมแล้วนะกลับพูดหอมเนยอ่ะหอมเลยความหอมเนยนะฮะชิมต่ออันเนี้ยผิวนอกเป็นความมันเนยระดับหนึ่งไม่ถึงกับมันมากแล้วข้างในก็คือไม่ถึงกับมันแตกในปากแต่ว่าเนยค่อนข้างฉ่ำหอมยิ่งกลับไปทำมาท้ายยิ่งรู้สึกความฉ่ำเนยมากขึ้นเรื่อยๆคือทำได้แต่รู้สึกว่าหอมเนยนะแต่ไม่ฉ่ำมากพอกินไปเรื่อยๆมันความฉ่ำแล้วค่อยๆมาถัดมานะครับครัวซองไส้กรอกชีสฮะนี่ไส้กรอกเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นไงคือมันจะมีชีสข้างบนนี้ผ่านการอบจนเกรียมอ่ะซึ่งตรงนี้มันจะสร้างเท็กเจอร์ความแบบหนึบๆให้บนผิวนะฮะไส้กรอกคือหนังกรอบกรุบเป็นไส้กรอกคุณภาพดีไส้กรอกรสเด่นเหมือนกันตัวครัวซองในไส้มีชีสไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีมีนะมีอยู่แต่ก็มีชีสข้างบนด้วยชีสข้างบนเนี้ยที่มันเกลียวๆสักพักสภาพมันจะเริ่มมีความกรอบๆอัลมอนด์ครัวซองนะฮะอันนี้คือเขาใช้วิธีการนะคือว่าเขาอบมาเศษเนี้ยมีแบบเนี้ยมีเหมือนแบบอัลมอนด์สไลด์น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็เหมือนเป็นครีมๆที่นี้ทีนี้เขาจะทาผ่าแล้วก็ทาอัลมอนด์ครีมทีหลังนะฮะขออนุญาตชิมนะฮะอัลมอนด์ไอซิ่งข้างบนจะไม่ได้หวานมากแต่ตัวครีมเขาอะครับจะมีความหวานที่เด่นกว่าคือค่อนข้างถ้าใครชอบหวานจะถูกใจเลยครีมอัลมอนด์ที่นี่จะมีความหวานไอครีมเพสอัลมอนด์เนี่ยจะมีความหวานนำเลยแล้วก็เขาได้กินมารู้สึกว่าค่อนข้างหวานเด่นกว่าหลายๆเจ้าแต่ไม่ได้หวานแหลมไม่ได้หวานปี๊ดนะฮะอันนี้พออุ่มแล้วมันก็เลยแบบมีความย่อยเลอะเทอะนะอันนี้ไส้นมฮอกไกโดนะฮะอื
เฮ้ยผมว่าไส้นมเต็มๆอยู่นะนะ wow. ขาวๆอ่ะถ้าไม่อุ่นฉันว่าไส้น่าจะแบบคงตัวกว่าอย่างเงี้ยพอไปอุ่นแล้วไส้มันก็เลยกลายเป็นไส้เหลวก็เป็นแบบนมฮอกไกโดลาวามเลยรสหวานมันแต่หวานน้อยกว่าที่คิดมีฟีลลิ่งคือนมข้นหวานนะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบติ๊กหรือว่าหนักเหมือนนมข้นหวานเพราะไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบผ่านการอบมาหรือเปล่ามันเลยเหลวมันเลยรันนี่มันดูไหลกว่านมข้นหวานแต่ไม่ได้หวานแหลมแบบนมข้นหวานแต่จะมีความหวานๆมันๆทำนองนั้นเลยมันมีความแบบครีมนมอ่ะนมถัดมานะครับเห็นไหมช็อกโกแลตครัวซองนะครับอันนี้ช็อกโกแลตที่เคลือบข้างบนจะมีความแบบกินง่ายแต่ไม่ได้หวานจัดจอกในแบบเริ่มไปทางดาร์กแล้วแต่เป็นดาร์กที่ไม่ได้ขมหรือเข้มจนเกินไปไส้ที่นี่ก็ไม่ใช่ช็อกโกแลตแท่งนะฮะดูท่าเป็นครีมช็อกโกแลตเหมือนกันเพราะว่าพอผ่านการอบแล้วมันก็มีความแบบไหลๆเนี่ยให้ดูไส้มีความไหลๆเนี่ยหยุดละไส้เขาจะไหลๆไส้ช็อกโกแลตค่อนข้างจะออกแบบไปทางดาร์กที่ขมปลายนิดๆอมหวานหน่อยๆก็รสชาตินี้ใครชอบก็ลองได้ก็คือถ้าใครแบบชอบไส้แบบหวานอันนี้ก็จะไม่ใช่แต่ใครชอบไส้แบบมาทางดาร์กๆเข้มๆหน่อยอันเนี้ยน่าใช่เลยแต่จะไม่ได้ขมมากแต่ว่าจะมีความแบบหวานนิดๆแล้วก็ขมปลายหน่อยๆสุดท้ายท้ายสุดฮะอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของ MasterChef เลยคือพีนาโคลาด้านะฮะซึ่งช่วงแข่งขันเนี่ยเหมือนแบบเซฟได้ทำทีมชาเลนจ์แล้วก็เหมือนแจกขนมที่เป็นไส้พีนาโคลาด้านะครับที่เป็นเหมือนมะพร้าวและสับปะรดเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยมาประยุกต์กับครัวซองของเขานะครับก็คือเนี่ยมีหน้าเป็นก็คือมีการแหวกนะก็มีความแหวกมีความใส่สับปะรดมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองชิมดูนะรสชาติเป็นไงนะฮะวิเคราะห์นานมากเพราะว่าแบบไม่เคยกินที่ไหนตอนแบกดูคิดว่าตัวครีมที่ทาเป็นครีมอัลมอนด์จะไม่ใช่ครับเป็นครีมมะพร้าวซึ่งมีความแบบเหมือนมะพร้าวที่มันทึกอะที่ขูดๆแล้วกัดแล้วก็จะมีความจึ๊กนิดนึงอะแล้วก็กินพร้อมสับปะรดอันนี้ให้การรีวิวแล้วจะหมดความยากมากเพราะมันแปลกไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแบบมากครัวซอง6รสของเซฟนะฮะ357 degree Fahrenheit Baking Studio เนี่ยก็คือถ้าแปลกกว่าใครเพื่อนก็ต้องพีนาโคลาด้าเป็นซิกเนเจอร์แต่ถ้าดูจากปฏิกิริยาตัวเองแล้วสิ่งที่กินดวงสุดคือเพลนเว้ยคือเพลนครัวซองเขาดีอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันมีความแบบไม่ได้มันแตกในปากเวลาจับผิวแล้วผิวไม่ได้มันติดนิ้วจนเกินไปแล้วเนยก็คือหอมอบอวนไม่ได้แบบอยู่ในแป้งเพียงเดียวยังรู้สึกได้ถึงความเนยแล้วกัดคำแรกก็เหมือนจะไม่เหมือนแค่หอมนะพอกัดไปเรื่อยๆสุดมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเพลงของเขาเนี่ยสร้างปฏิกิริยากับเราได้ขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นพาร์ทแถมนะครับก็คือสั่งขนมปังมาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตชิมขนมปังของเซฟเลยนะเริ่มจากโชกุปังก่อนนะฮะให้ดูเนื้อนะฮะก็คือตรงนี้โดนสัมผัสโดนมือนะตรงนี้ไม่โดนนะให้ดูเนื้อนะฮะว่ามันมีความแบบโชกุปังอะเนาะมันจะมีความแบบเส้นใยเหนืดเหนืดหน่อยไม่รู้มองเห็นหรือปะนี่นะนี่ก็คือโชกุปังนะฮะโชกุปังนี่นะเนื้อมันจะมีความนุ่มๆเหนียวๆนะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะตอนดึงนี่คือหนืดเลยนะ wow. เหนียวเลยนะนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตชิมอย่างนี้นะเขื่อนนิดนึงนะ
เนื้อในนุ่มเหนียวผิวข้างนอกค่อนข้างมีความตึงๆไม่ถึงกับแข็งนะแล้วก็เหมือนมีกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆรู้สึกคูปองถูกเซฟจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆถ้าใครท็อปปิ้งยิ่งอร่อยขึ้นง่ายๆดีนะต่อไปเป็นรัสเซียนบริโอชนะฮะบริโอชนี้คือเป็นขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสที่จะมีความแบบฉ่ำๆเนยเนาะแต่รัสเซียนบริโอชเนี่ยเท่าที่ศึกษามาเนี่ยเหมือนประมาณว่ารัสเซียนบริโอชจะต้องใส่ช็อกโกแลตแล้วก็จะมีการแบบเนี่ยเดี๋ยวดูทรงนะแป๊บนึงแต่อันนี้เขาจะแพ็คค่อนข้างเพราะเรื่องแบบบริโอชมันต้องมีความแบบชุ่มชื้นนะมันก็เลยห่อพลาสติกมาอย่างดีเนาะเนี่ยรัสเซียนบริโอชก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะมีความแบบใส่ช็อกโกแลตแล้วก็มีการเหมือนพันคล้ายๆผักเป็นเกลียวอะครับแต่คุ้นๆเหมือนมีใส่ถั่วด้วยนะในเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะฮะท็อปปิ้งก็จะได้อีกแบบนึงเท่าที่จับออกมาเนี่ยคือมีน้ำตาลติดนิ้วมาเลยนะแสดงว่ามันมีการแบบเคลือบมาด้วยเนี่ยมันจะเงานะไม่รู้กล้องเห็นมันจะมีความเงากลิ่นช็อกโกแลตหอมๆนะฮะขออนุญาตนะแหวกแล้วนะโหนี่เนื้อเป็นอย่างนี้ตัวช็อกโกแลตสเปซอร่อยดีนะกินง่ายช็อกโกแลตสเปซเขาออกหวานๆนะกินง่ายดีและบริโอชก็คือข้างนอกมันทำเป็นเคลือบมันจะแบบกึ่งกรอบๆหน่อยผิวนอกมันจะเป็นไงไม่รู้ได้ยินเสียงไหมอย่างเงี้ยแต่ช็อกโกแลตสเปซอร่อยดีอ่ะกินง่ายแต่ช็อกโกแลตดิเขาเรียกว่าไม่ได้แบบทั่วขนาดนั้นนะก็จะเห็นว่ามีส่วนที่ทั้งติดแล้วก็ไม่ติดปนๆกันไปแต่เนื้อขนมปังก็มีความนุ่มแน่นนะใครสนใจก็ไปลองสั่งกันได้ตามช่องทางของ357 Degree Fahrenheit Baking Studio นะครับออกเสียงผิดขออภัยเหมือนกันว่าออกเสียงยังไงเหมือนกันนะครับก็ไปตามสั่งได้เพราะเขาจะมีส่งเป็นรอบๆนะฮะก็ต้องจองล่วงหน้าเหมือนกันสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะฝากทุกช่องทางของ Eat Around with Brian ด้วยนะครับครั้งหน้าจะกินอะไรยังไงจะได้ไปข้างนอกหรือยังอยู่ที่ไหนอย่างไรฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ